Uli oben. Uli oben. จากก่อสร้างได้ยังไงเนาะบนเขาเนาะเมืองไหนเนาะไอ้ก็มีโบสถ์ไม่มีคนเลยมีเสียงไก่ขันด้วยสวัสดีจ้าพี่น้องมาเที่ยวแถวโมเซลจ้ะขึ้นมาดูวัดข้างบนโบสถ์จ้ะโบสถ์มีไอ้สุสานเสียงไก่ขันวันนี้ไม่มีแดดเนาะนู่นแม่น้ำจ้ะหมู่บ้านน้อยๆเนาะมีแต่หมู่บ้านน้อยๆเต็มแล้วก็เป็นป่าองุ่นจ้ะเนาะป่าองุ่นเสียงก็ทำงานอยู่ตรงไหนไม่รู้ชวนลูกขึ้นมาลูกบอกไม่เดินด้วยดอกว่าฉันจะมาเดินอ้อมนี่วันน่ะเขาก็ขึ้นไปข้างบนนู่นถ่ายรูปได้โอ้ลีไม่ยากมากมันมีทางเดินอ้อมอยู่เมื่อกี้เขาไปข้างในเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างในจ้ะในโบสถ์เนี่ยมันเป็นบ้านแบบชนบทเนาะเขาก็ไม่ปิดประตูโบสถ์จ้ะเขาให้เราเข้าไปได้เขาก็ยอดเงินบริจาคไว้หน่อยนึงเนาะโอ้ยไม่อยากขึ้นมาก็เดินไปชมวิวข้างบนได้เนาะถ่ายไอ้ลุมฝังศพเข้าไม่ได้จะมันเป็นเขาเรียกอะไรพิวาดส่วนบุคคลจ้ะไหนเขาไปยังเมื่อกี้พอเขาขึ้นมาตรงนี้เขาก็ไม่ขึ้นเขาไม่อยากมาด้วยเดี๋ยวเราเห็นในป้ายเขาไม่ได้จ้ะเขาไม่ให้ถ่ายยูทูบไม่ให้ลงจ้ะคลิปที่มีทุกสารเนาะอุ้ยฟังนี่ก็สวยเนาะสวยเนาะดูหมอกเราจะก็ปลูกได้ยังไงเนาะน้อยๆเนาะนะแล้วเขาก็มีรถขึ้นลงด้วยนะเขาเก่งเนาะรถไถแบบเก็บก็มีเก็บองุ่นไม่ใช่คนน่ะจะทำให้มาเก่งเถอะเนาะโอ้สุสานเขาก็ใหญ่อยู่เด้ล่ะเนาะเมืองน้อยๆนึงเขาก็ปลูกองุ่นแล้วก็ทำวายขายกันจ้ะแล้วก็ตอนละบ้านก็จะมีวายขายทำวายขายแล้วก็เปิดห้องให้คนเช่าจ้ะเขาเหลือกีเฟ่เย็นผู้นงเนาะอุ้ยใหญ่อยู่นะตอนแรกคิดว่าสุสานในหน่วยใหญ่อยู่มันไม่น่ากลัวหรอกพี่น้องสุสานเยอรมันอ่ะมันมีตะดอกไม้จ้ะไม่ใช่บ้านเรามีตะถูกแต่เทียนเราก็มีอาหารนอนหามันวังเวงเนาะหมู่บ้านก็อยู่ข้างริมแม่น้ำจ้ะในหน่วยเต็มจะก็สร้างได้ยังไงเนาะขึงเขาเนาะแถวบ้านฉันอยู่เขาก็เรียกว่าแบกชะลันบ้านภูเขามันกันจะสร้างบนภูเขาบ้านเล็กบ้านน้อยตึกอะไรก็อยู่บนภูเขาเนาะลูกไม่อยากมาเดินอ้อมด้วยสวยจังเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆก็จะถ่ายมาฝากมาดูมาชมด้วยกันเนาะจ้ะเนาะมาเที่ยวด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าดอกกุหลาบสวยๆสีเหลืองหอมหอมเด็กเมื่อกี้แอบหอมของค่ะมาเที่ยวก็ยี่แล้วเนาะเห็นอะไรก็อยากถ่ายเนาะดูว่างามเลยสองสีเมืองเก่าจ้ะลูกกระบนแม่อีกแหละว่ะมีองุ่นทุกบ้านเลยเนาะเขาก็มีห่วงเราเก็บชิมได้เขาไม่ได้เขียนป้ายไว้ว่าห่วงเนาะแค่ชิมเยอะแยะเลยไปหาชมอะไรบ้านเขาทำองุ่นทุกทำใบทุกบ้านเลยเนาะปลูกองุ่นทำใบ
เราก็เปิดให้คนเช่าดีเถอะเนาะดีเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนู้นหลังบ้านเก่าเนาะเห็นไหมต้นองุ่นเนี่ยเขาเก็บแล้วเนาะเขาหายแล้วเขาหายแล้วหลายแล้วเดี๋ยวลูกโอ้ครึ่งกิโลสองกิโลวันวอลนัทนี่เป็นต้นก็มีก็สองกิโลต้นหนึ่งโอ้กระโหลกเอาไปสอนไหวงอกเต็มกระบาลเนาะว่าให้อังุ่นเขาดกดกว่าดกดกปลูกช่วยเฉยเนาะเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวง่ายเราถ่ายรูปได้จ้ะถ้าบางที่เขาไม่ให้ถ่ายเขาจะมีเวลาบอกว่าเวลาพักผ่อนหรือว่าอะไรเขาจะไม่ให้เราถ่ายเนาะมันจะมีเขาจะมีบอกว่าให้ถ่ายได้ตอนไหนอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ถ่ายได้ตลอดไม่เป็นไรจ้ะเนาะเมืองหน่อยจ้ะโอ้ยแปะกล้วยสวยจังเลยต้นหน่อยเนาะพวกบ้านสวยๆบ้านเก่าเขามีอินเทอร์เน็ตให้ฟรีจ้ะบางเมืองเนาะบางเมืองก็ไม่มีจ้ะอินเทอร์เน็ตว้ายองุ่นดูสุกแล้วเราถ้าบ้านก็เก่าบ้านเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าบ้านให้เราไปดูไกลๆแล้วเราก็กดเขาไปฟังได้จ้ะว่ามีประวัติอะไรอะไรน่ะเขาจะมีบอกมันต้นลินเดกุหลาบดอกหมดแล้วเฮ้ยน้ำใช่ได้ไหมนี่โอโบลานเก่าแก่มาก1913สั่งเอ้ามันก็ใหญ่ดอกแก้เข้ามาข้างในเนาะเห็นไหมข้างหลังเป็นป่าองุ่นนี่บ้านเก่าดูว่าเขาไม่มีสวนเขายังปลูกดอกทานตะวันดอกด้วยปะแหละ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 โอ้ยหินนี่อันเก่านี่อันนี้เก่าเนาะอันนี้เก่าอันนี้ใหม่นี่อันนี้ทำใหม่ฮัลโหลฮัลโหลฮายยังน่ารักเลยดูหนาวนี่อยู่ในบ้านเขาป่ะโอ้ยดูเขาไหวข้างนอกเลือดสีผสมเนาะเหี่ยวเลยจ้ะมันหนาวแล้วป่ะไปแหละเราเห็นอะไรสวยๆไทยดูอีกจ้ะ